สวัสดีจ้าเดี๋ยวมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูแหนมหมูด้วยจ้าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งว่าเครื่องปรุงและส่วนผสมมีหยังแน่ด้วยจ้าอย่างแรกอันนี้หมูบดด้วยจ้าข่อยซื้อหมูบดมาจะใส่หมูบดหมูสับหรือว่าเนื้อหมูเฮาซื้อมามาสับเองก็ได้จ้าอันนี้หนังหมูด้วยจ้าหนังหมูที่ต้มแล้วหั่นฝอยจ้ะประมาณครึ่งกิโลแล้วขาดบ่ได้คือกระเทียมจ้ะนี่กระเทียมนี่ข่อยก็บดเอาด้วยจ้ะข่อยบ่ได้ตำถ้วยหนึ่งใส่หลายมันก็แซ่บด้วยจ้ะเฮ็ดแหนมหอมอันนี้ข้าวสวยด้วยจ้ะที่ข่อยล้างน้ำแล้วข้าวสวยนี่ก็ถ้วยหนึ่งจ้ะแล้วก็เกลือมีชูรสน้ำจ้ะเอาชูรสไปใส่จักหน่อยเดี๋ยวเฮามาเริ่มลงมือปรุงรสลงมือทำเลยจ้าอย่างแรกข้อหนังหมูเทลงไปเลยจ้ะนี่หนังหมูหนังหมูใส่ลงไปกระเทียมจ้ะก็ใส่เกลือด้วยจ้าเกลือนี่ค่อยใส่ลงไปสอดเครื่องก่อนด้วยจ้าเดี๋ยวซิมเบิ่งอีกรอบนึงผัดจางค่อยสิใส่เพิ่มใส่สุรสนี่จะส่อนซาแล้วเฮาจะลงมือคั่นเลยจ้ะเฮาก็ขยำคั่นไปนี่จ้ะให้เครื่องมันเข้ากันเดี๋ยวเข่าค่อยใส่ที่หลังด้วยจ้ะเดี๋ยวคั่นไอหมูไปก่อนสักครู่ปกติข่อยบ่ค่อยคั่นเองเด้จ้ะข่อยใส่แต่แฟนคั่นเพราะว่าปวดแขนมันต้องใส่แฮงเนาะมาที่นี่แฟนยังบ่เลิกงานคั่นเองเลยคั่นไปเรื่อยๆเฮ็ดง่ายจ้ะเฮ็ดบ่ยากหรอกเฮาเฮ็ดไปกินเองเนาะแซ่บน้ำสะอาดพร้อมเด้ล่ะเฮ็ดกินเองใส่แค่ส่วนผสมบ่กี่อย่างเองเฮ็ดกินเองถ้าเขาเฮ็ดขายอย่างว่าแหละเขาก็ใส่หนังหลายเด้อใส่หนังหลายโพดแล้วก็เขาจะกี่เฮ็ดสะอาดบ่เนาะอากาศร้อนๆแบบนี้จะเกิดขึ้น2ขึ้นก็ใกล้สิสมวะนี่อากาศร้อนมันสมเร็วเนาะเนี่ยตอนค่อยกลับไปเมืองไทยก็เฮ็ดให้พ่อแม่ให้ลูกกินโอ้แซ่บบ่ซั่นเดี๋ยวค่อยเอาข้าวลงใส่เลยเด้อจ้ะใส่ข้าวลงไปเลยเพราะว่าใส่เขามันแซ่บดีตัวเฮ็ดแหนมสมแหนมสมแหนมสมงัวใส่เขาพร้อมจังแซ่บแล้วก็ขั้นต่อเกินว่ามันเข้าเครื่องกันส่วนผสมบ่ล่ะจ้ะเกินว่าเนื้อหมูมันเหนียวเป็นก้อนจับกันบ่ล่ะจ้ะมันกี่พอ
เดี๋ยวซิมเบิ่งก่อนเด้อจ้ะจางเกลือบ่เดี๋ยวใส่เกลือเพิ่มอีกจะเครื่องสอนด้วยจ้ะเพราะว่าข่อยมากกินรสจัดๆหน่อยเดี๋ยวทิ้งกับพ่อขั้นไปเกือบจะได้แล้วโอ้ยถือกล่องเหนียวแล้วเนี่ยใกล้ชิดได้ที่แล้วจ้ะถ้าเขาไปซื้อหนังหมูเขาเนาะเขาหั่นได้ฝอยฝอยจ้ะเคยซื้ออยู่ไทยไหมเขาสไลด์หนังหมูสไลด์เนาะมันจะฝอยคักฝอยนี่ไงเขาใส่เครื่องต้องคั่นให้มันเอะเข้ากันดีๆจ้ะเดี๋ยวถ้าคั่นเข้ากันบ่ดีแล้วมันจะเน่าอีกล่ะแล้วล่ะจ้าคั่นแหนมหน้าตาเป็นจังซี่ล่ะจ้ามาที่นี่ก็จะเหลือบรรจุใส่ถุงเด้อจ้าแพ็คใส่ถุงอยู่นี่บ่มีใบตองแพ็คใส่ถุงเนาะจ้ะข่อยสิบ่ปั้นเป็นก้อนเด้อข่อยสิใส่ถ้าพี่ตักเอาข่อยถนัดแบบนี้พอเขาตักไปใส่ถุงไปแล้วเขาจังไปเฮ็ดเป็นลูกเป็นช่องทีหลังจ้ะเขาจะไปเฮ็ดเป็นลูกเป็นช่องในถุงเอาเพราะว่าตักเอามันง่ายถ้าผู้ใดมากินตอนนี้นะกระดีบักนาวใส่ก็กินได้แล้วผู้บางคนมากินเลยเด เดี๋ยวตักใส่ถุงแล้วก็เด้อจ้าตักใส่ถุงเรียบร้อยแล้วจ้าใส่บักพริกลงไปพร้อมหมดพริกลูกโดดบัดที่นี่เขาจะมัดถุงเป็น3ก็เอิ้นอย่างเป็นมุ้มแล้วจ้ะเฮาก็ดันเข้ามาจ้ะมุ้มถุงอ่ะจ้ะดันแหนมเข้ามาเฮาจับถุงเป็นมุ้มดันเข้ามาทีเด้อจ้ะไปใส่ถุงใหญ่น้อยนึงเพราะว่ามันกรอบใหญ่เราไปตัดเอาที่หลังมันจะได้แบบนี้เป็นยังเสียแหลมๆแล้วก็หมุนเห็นบ่เอายางมัดมาที่นี่เวลานั้นเอากรรไกรตัดก็จะเหลือแบบนี้จ้ะแต่แหนมหน่วยงามๆแบบนี้ใส่ถุงหน่อยเพราะว่ามันตักยากเนาะขอก็เลือกถุงซ้ำใหญ่ขนาดนี้ใส่แล้วค่อยตัดปากถุงทิ้งเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆจนแล้วจ้ะดันลงไปในมุมถุงนี่ก่อนหน่อยก่อนใหญ่ก็แล้วแต่เด้อตามเอาบ่ได้สั่งน้ำหนักบ่ได้สั่งเนาะก็เอานะจ๊ะ
พอเฮ็ดแล้วแล้วก็จะมาไทยเบิ่งอีกรอบเด้อจ้านี่จ้าใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แหนมทั้งเบิด18ห่อแล้วก็ใส่บักพริกลงไปน้ำนี่พริกขี้หนูเอาไว้กินจะได้เป็นกับแซ่บๆเนาะกินกับแหนมเนาะของคู่กันก็ห่อใหญ่ดูขอเฮ็ดห่อใหญ่ขอบ่เฮ็ดห่อน้อยจ้าเดี๋ยวก็ตั้งไว้จังซี่เด้อจ้ะ2มืออาจจะสมแล้วเพราะว่าอากาศร้อนเนาะจ้ะเดี๋ยวลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะแซ่บๆเดี๋ยวเฮ็ดกินเองน่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าจิท่ายอย่างอื่นมาให้เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะจ้าและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า